มุมอาร์ตมองและให้อารมณ์ที่แตกต่างไปจากมุมอื่นๆของบ้านแต่ละคนแต่ละบ้านนั้นไม่เหมือนกันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้108สตอรี่ได้รวมมุมอาร์ตของบ้านซุปตาสายอาร์ตตัวจริงสะท้อนตัวตนอีกด้านหนึ่งมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นได้ชมกันจะมีดารานักร้องคนไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่มุมอาร์ตในบ้านของหนุ่มว่านธนกฤตบ้านหลังใหม่ที่ต่อเติมสร้างขึ้นมาจากบ้านหลังเดิมมีขนาด3ชั้นนั้นว่าสวยทุกจุดแล้วแต่บ้านของเจ้าตัวนั้นมีมุมสุดอาร์ตที่คิดเองทำเองแถมมาในราคางบประหยัดโดยมุมนี้เกิดจากที่หนุ่มว่านนั้นไปขอเศษไม้เหลือมาจากร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเอามาแปะไว้ตามผนังมุมหนึ่งของห้องเนื่องจากผนังมีสีขาวล้วนทำให้หนุ่มว่านนั้นต้องหาอะไรมาแต่งแต้มให้ดูมีลูกเล่นมากขึ้นต่อมาที่มุมอาร์ตในบ้านของนักร้องสาวคนเก่งอย่างสาวณพนายางกูลหรือณเดอะสตาร์โดยบ้านที่เชียงใหม่ของสาวณถูกตกแต่งด้วยเฉดสีเอิร์ธโทนและมีณสตูดิโอทำงานศิลปะแบบส่วนตัวของเจ้าตัวซึ่งมุมสุดอาร์ตที่เราเห็นไม่ใช่เพียงมุมเดียวเพราะนอกจากมุมนี้แล้วโซนที่สาวณเล่นโยคะในศาลาก็ให้อารมณ์อาร์ตคูลๆไม่แพ้กันเลยทีเดียวต่อกันที่มุมอาร์ตบนคอนโดของหนุ่มพีทกาชัยล่าสุดเปิดคอนโดให้เพื่อนๆเข้ามาถ่ายทำซึ่งการตกแต่งทั้งหมดหนุ่มพีทเป็นคนออกแบบเองเพื่อจะสะท้อนตัวตนและความชอบมากที่สุดโดยมุมอาร์ตที่สุดที่หลายคนพูดถึงก็เห็นจะเป็นห้องแต่งตัวของหนุ่มพีทที่พอเดินเข้าไปแล้วเก๋มากให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช็อปเสื้อผ้าแบรนด์ดังยังไงอย่างนั้นต่อไปที่มุมอาร์ตบนคอนโดของหนุ่มก๊อฟพิชยะเป็นโซนที่เจ้าตัวตั้งใจนำเสนอที่สุดโดยมุมอาร์ตก็ต้องขอยกให้กับทางเดินเข้าคอนโดเพราะเมื่อเปิดประตูออกมาจะเห็นโถงทางเดินที่หนุ่มก๊อฟเลือกใช้โทนสีเขียวทองและขาวไฮไลท์คือได้สั่งทำไอรอนแมนแล้วมาทำเป็นแซนเดเลียซึ่งเจ้าตัวเป็นคนออกแบบเองทั้งหมดทำให้มีเพียงชิ้นเดียวบนโลกเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มอาร์ตสายครีเอทตัวจริงปิดท้ายกันที่มุมอาร์ตในบ้านและคอนโดของหนุ่มก๊อตจิรายุที่ล่าสุดเพิ่งมีผลงานภาพศิลปะเปิดตัวที่จอยแมนแกลเลอรี่ไปหมาดๆและนอกจากที่บ้านจะอาร์ติสแล้วคอนโดของหนุ่มก๊อตยังมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สื่อถึงตัวตนของเขาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเองครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ